ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะมีเรื่องราวของชายแปลกหน้าค่ะที่จู่ๆก็มาข่มขู่จะยิงหมาเพื่อนบ้านนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็กลัวค่ะก็เลยร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่าสาเหตุที่ข่มขู่ยิงหมาเพราะไม่พอใจที่หมาเห่าเสียงดังค่ะนายวสันต์อายุ43ปีชาวบ้านในพื้นที่บ้านเพียงนามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษร้องเรียนกับนักข่าวค่ะบอกว่าหลังเมื่อช่วงประมาณ 3:45 นาทีของวันที่28กันยายนที่ผ่านมามีชายแปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาจอดตรงข้ามบ้านพักนะคะจากนั้นคนขี่ก็ถืออาวุธปืนเข้ามาข่มขู่บอกว่าจะยิงเจ้าไข่เจียวกับเจ้าโมไข่เจียวกับเจ้าโมนะเป็นหมาที่ตนเลี้ยงไว้เพราะไม่พอใจที่มันเห่าเสียงดังนี่หมา2ตัวนี่ค่ะตอนนั้นลูกสาวเห็นเหตุการณ์วิ่งไปกอดหมาเลยแล้วก็เอ่ยปากขอโทษผู้ก่อเหตุตนเองก็เลยถามผู้ก่อเหตุเรื่องแค่นี้ทำไมต้องใช้ปืนมาขู่กันด้วยแต่ลูกสาวกลัวว่าจะมีเรื่องก็เลยผลักให้ตัวของเขาเนี่ยค่ะเข้าบ้านไปก่อนกลัวจะมีเรื่องกันไปคราวนี้หลังจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุก็ขี่รถไปตามถนนในหมู่บ้านโชว์ปืนจะยิงหมาที่บ้านหลังอื่นด้วยค่ะผู้ก่อเหตุคนนี้อายุประมาณ50ปีลักษณะคล้ายพวกมีสีเขาว่าอย่างนี้นะส่วนตัวไม่เคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนค่ะจึงกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะมาก่อเหตุซ้ำอีกจึงให้ลูกสาวไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนอยากให้ตำรวจช่วยสืบสวนหน่อยแล้วก็ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีไม่อยากปล่อยให้เป็นปัญหาสังคมค่ะลักษณะคล้ายๆพวกมีสีมีอย่างไว้สับผมว่าแต่ว่าตั้งตู้พื้นฐานเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าลักษณะไหนจะเมาเนี่ยส่วนตัวพี่เคยเห็นหน้าเห็นตาบ่เคยเห็นเลยครับเคยมีเรื่องมีราวใครไหมบ่ครับบ่เคยมีเรื่องกับใครมันก็แปลกๆอยู่เพราะว่าผมว่าถ้าเคยเฮ็ดได้นี่รอบหลังก็ต้องเฮ็ดกับคนอื่นอีกผมว่าแบบนี้มันแบบกลางๆเมาแล้วกลางไงมันมาแปลกๆบ่เคยเห็นหน้าครับแล้วดูเจ้าไข่เจียวกับเจ้ามอนะนอนอยู่อุ้ยสภาพน้องน่าเอ็นดูดูสิตาแป๋วเลยจะมายิงน้องได้ไงละห้อยเลยลูกตาละห้อยเลยลิ้นก็ห้อยด้วยน้ำลายก็ยืดนิดหน่อยน้ำลายก็ห้อยเอ้ยนี่ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยไปไล่ตรวจสอบจากภาพจากกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะก็ไปดูภาพที่อยู่ใกล้ๆกับหอพักกับจุดเกิดเหตุนะคะก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงดังแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัยขี่รถผ่านหลังก่อเหตุนี่แหละค่ะฝากตำรวจช่วยสืบสวนหน่อยนะคะแล้วก็จะได้จับกุมมาสอบสวนข้อเท็จจริงกันอีกครั้งว่าที่บอกว่าลักษณะเหมือนคนมีสีนี่ตกลงว่าเป็นคนมีสีจริงหรือเปล่านะคะ